เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุภาพรนอกค่ะฉันเป็นคนโคราชสีมาค่ะแต่ตอนนี้ประจำอยู่ที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีก็ได้มีร้านนวดมาประมาณ6ปีขึ้นโอ้6ปีแล้วเนาะ6ปีแต่ว่าที่นวดมาจริงๆก็ประมาณ7ปีครับตอนนั้นเรียนนวดจากที่ไหนอย่างไรตอนแรกเคยทำงานอยู่ที่บริษัทซีเกตครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนนวดเห็นคนอื่นเขาช่วยคนอื่นมาเยอะแล้วเรียนอยากเรียนก็เรียนทำงานก็โอกาสกลางคืนก็7โมงเช้ามาถึงบ้าน9โมงก็ไปเรียนแล้วไปเรียนกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่นครราชสีมาแล้วก็มาต่อขององค์พัฒนาฝีมือแรงงานนครราชสีมาครับแล้วก็พอช่วงนั้นเป็นช่วงที่งานไม่เยอะลาพักร้อนไปที่สมุทรสงครามที่เคยก็ไปทำงานสปาอยู่กับน้าก่อนในโรงแรมใหญ่ระดับครับมาดาวอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นแบบมันเหมือนเป็นกดดันตัวเองมีความรู้สึกว่าเหมือนเราทำงานแล้วไม่พอใจกับหัวหน้าอยากจะให้เราทำอย่างเดียวครับเราก็เลยต้องการอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ไต่เต้ามาอยู่โรงแรมอื่นแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆประมาณได้ปีนึงครับแล้วก็เลยแฟนกลับไปอยู่ข้างนอกครับว่าไม่มีอะไรทำครับบอกกับแฟนว่าอยากจะมาอยู่ที่ครับแล้วพอมาอยู่ที่บ้านจริงเราก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าคำตอบรับของลูกค้าเยอะลูกค้าต้องโทรมาหาคุณมานวดที่บ้านฉันสิฉันจะไปนวดบ้านคุณก็ได้อะไรอย่างนี้หลังจากนั้นมาเราก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้ามานวดที่บ้านจนเจ้าของบางกะโลที่เราพักอยู่เขาเห็นลูกค้ามาหาเราเยอะเขาก็เลยทำร้านให้เราครับทุกวันนี้ก็อยู่มาได้ประมาณ5ปีครึ่งเนี่ยแล้วตอนนี้นวดกี่คนมีพนักงานกี่ช่วยกี่คนหน้าโลจริงๆก็คือเราก็อยู่แต่เราแล้วเราจะโทรเรียกหมอมาเสริมกันครับแต่ถ้าเป็นหน้าไฮเราตอนปีนี้น่าจะมีสัก3คนแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าคนไทยหรือต่างประเทศครับลูกค้าของเราคือจะไม่มีคนไทยไม่มีคนไทยเลยแต่คำตอบรับจากฝรั่งอ๋อครับตอนนี้ก็ยังมีเยอะมากเป็นพวกรัสเซียยูเครนแล้วก็เยอรมันของเราเยอะมากครับแล้วที่สนใจจะมาเรียนกับอาจารย์นี่จะมาเรียนกับอาจารย์คือเราสนใจว่าเราอยากจะช่วยคนครับเพราะเราเจอปัญหาคนที่ปวดไหล่ปวดหลังปวดเอวแล้วเคยโทรมาหาอาจารย์ทีนานละเคยไม่พร้อมแล้วเองว่าเองจะมาจนถึงวันนี้ก็ว่าจะมาแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยจากแฟนเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงครับพอดีเลยเอ่ยขึ้นว่าอยากไปเรียนแล้วแฟนก็เลยบอกว่าไปสิก็เลยตัดสินใจแค่สองสามวันแล้วอยู่ดีๆก็พอจะมาละที่จริงชอบและอยากเรียนครับครับครับเพราะว่าที่ไปหาหนูคนก็ตอบรับมาเยอะว่าครับเรานวดเราช่วยเขาได้เยอะเนาะช่วยได้เยอะอันนี้คือภูมิปัญญาถ้าเราได้ศึกษาในระดับก็ยังจะอยากเรียนต่ออีกเยอะมากแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีค่อยไปเพราะเราอายุยังไม่ได้มากแล้วอย่างหนึ่งหลักสูตรอาจารย์ก็มีระบบออนไลน์พวกเราเรียนทำงานไปเรียนไปนะจากแฟนเขาพูดแค่ว่าถ้าจะทำร้านอะไรก็ขอให้ทำแค่สามหรือสี่ปีใจเราก็ยังอยากเรียนก็คือยังไม่อยากหยุดทำไปเถอะเราทำแล้วมีความสุขใช่มาช่วยเราเยอะถึงเราไม่ได้เยอะแต่ว่าเราทำเฉพาะช่วงที่มีหน้าหายคือแขกเข้ามาเราครับแต่ช่วงถ้าไม่หน้าหายก็คือเราอยู่บ้านก็เรื่อยๆแต่สองสามเดือนเราก็มีเงินแสนอาจารย์เพราะว่าโอ้โหเนาะนี่อาชีพเนาะเพราะว่าช่วงหน้าหายนะแล้วร้านที่ร้านเราก็ไม่ได้คิดแพงครับก็คือชั่วโมงนึงแต่บางครั้งแขกเป็นมาเยอะเราก็ต้องหยุดไปชั่วโมงใช่เราอย่าไปล็อกถูกต้องทีเดียวลูกค้าก็ตอบรับมาเยอะแนะนำลูกค้ามาเยอะถูกต้องบางที่ไปฟิกเวลาเกินไปนะเพราะจริงการบำบัดรักษาหรือจะช่วยเขาเนี่ยมันต้องให้เวลาด้วยเนาะหนูเก่งอะนะหนูออกจากโรงแรมหนูออกจากโรงแรมแล้วหนูไปเจอกับพี่คนที่ว่าเขาจะไปช่วยหนูทุกปีครับเขาเรียนมาระดับโรงพยาบาลเรียนมาตั้งแต่สมัยที่รุ่นพวกอาจารย์แล้วเขาเก่งเรื่องเกี่ยวกับพวกแก่พวกอะไรบ้างแล้วสอนได้นะไม่แล้วเขาก็ไปมาอยู่ด้วยไปกับ4-5ปีแล้วเหรอเขาไปเดือนนึงเขาเอาแค่เดือนละ20,000-25,000ครับคือเขานวดเป็นชั่วโมงแล้วเราให้เขาเป็นหน้าจานครับแต่เขาก็ภูมิใจนี่ขนาดตัวเขาป่วยเขาเดือนหน้าเขาก็ยังกลับไปช่วยอีกเนาะเพราะว่าลูกค้าเขาติดเขาเยอะครับเอาละโอเคก็ขอบคุณครับ